Apple ปรับราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone แพงขึ้น990บาทมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปเดี๋ยวคลิปนี้นุ่งนิ่งมาอัปเดตราคาให้ฟังค่ะวันนี้วันที่1มีนาคมปี2566นะคะใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปหรือใครมาดูทีหลังเนี่ยก็ให้ยึดราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเรามาดูราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ล่าสุดกันเลยค่ะ iPhone 14ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานะคะ iPhone 14ทุกรุ่นราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,850 บาท iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11ทุกรุ่น iPhone X iPhone XR iPhone XSiPhone XS Max นะคะปรับจากราคา 2,300 บาทมาเป็นราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3,290 บาท iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus รวมถึง iPhone SE รุ่นที่1รุ่นที่2และรุ่นที่3นะคะปรับจากราคา 1,600 บาทมาเป็นราคาล่าสุดอยู่ที่ 2,590 บาทค่ะราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่นุ่งนิกแจ้งให้ทราบในคลิปนี้นะคะยังไม่รวมกับค่าบริการต่างๆเวลาที่เรานำ iPhone ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการของ Apple ค่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วคิดว่าราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple เนี่ยแพงไปหรือเปล่านะคะสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารที่รวดเร็วแบบนี้ค่ะนุ่งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ